สวัสดสีวัคสรัดีครบับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะครับซีรีส์เรื่อง Bite Me นะครับใบผมมีสุกร้อนเสิร์ฟรักนะครับผมเผื่อไปพิมพ์ผิดด้วยเป็นอุ่นร้อนเสิร์ฟรักฉันพิมพ์เร็วไป หิวแหละอุ่นร้อน จริงๆก็คือส่งร้อนเสิร์ฟรักนะครับผมอ่ะก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับทีนี้ก็บอกกันก่อนนิดนึงว่า EP ที่แล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะ EP นี้กับ EP ที่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมรีแอคชั่นเนื่องจากว่าจากทางกดที่ทาง D&D แล้วก็ทางวิวแจ้งมานะครับผมอาจจะมีการปรับนิดนึง EP ที่แล้วเนี่ยเราลงทั้งเต็มใช่ไหมครับผมแล้วก็ใส่ซับไตเติคลรับด้วยเดี๋ยว EP เนี่ยจะมีการเอาซับไตเติลออกนะครับผมแล้วก็อาจจะลดพื้นอาจจะลดเนื้อหาจากคลิปนะครับที่เต็มประมาณ50นาทีเนี่ยให้เหลือลงประมาณ70%ของคลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่หายไปซึ่งหายไปไม่ต้องกลัวทุกคนสามารถไปดูตัวเต็มได้นะครับทางวิวนะครับย้อนหลังนะครับใชดู่ได้คหรรืับอถ้าใครอยากดูเรียลไทม์เลยก็ไปดูตอน4 ทุ่มนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องวันเนาะแต่ถ้าทุกคนดูไม่ทันก็ไปดูที่วิวได้นะครับย้อนหลังฟรีด้วยนะครับผมไม่ต้องมีพรีเมียมโอเคก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็อ่ะจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความละเมียดละไมนะครับความสวยงใชา่มของภาพนู่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกัน EP ที่2ว่าตกลงเนี่ยเอกเนี่ยคนที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เขามีความรักในการเป็นเชฟแหละแล้วในการทำอาหารแต่เขาไม่กล้าที่จะเลือกอาชีพนี้เนื่องจากว่าด้วยความที่แม่เขาเนี่ยไม่อยากให้เขาทำอาชีพนี้มันก็จะมีความกดดันจากทางบ้านต่างๆทําให้เขาไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกในเวรนี้ทีนี้ต้องมาดูว่าหลังจากที่เอื้อเนี่ยเขามาชวนให้ลองไปทําอาหารโชว์ให้ชวนฝีมือเนี่ยดูซิว่าเขาจะกล้าทำไหมเขาจะยินยอมที่จะไปเข้าครัวกับเชฟเอื้อไหมแต่เขาจะก็เปลี่ยนใจด้วยเพราะเหตุผลอะไรเนาะใช่แต่เขาก็เวียดจริงนะ EP ที่แล้วอะที่เราแบบอร่อยนะครับแต่ไม่กลมกล่อมนะโอ้แล้วไปกินร้านเขานะแล้วก็ไปติเขาแล้วก็กลับเชฟอ๋เอลยอ่ะแต่จริงๆมันก็เป็นแบบนี้นะถ้าคือแบบว่าทำไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยคือเหมือนสมใมชติก่ินร้านเขาจะแบบไม่ค่อยกล้าติตรงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเมืองนอกอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะพูดอร่อยก็คือไม่อร่อยอะไรเงี้ยไม่อร่อยคือหรือถ้าเกิเขดาอยจาะกจะคอมพลีเมนต์สามารถติชมก็สามารถบอกพนักงานได้หนูให้เขาเรียกแบบอยากคุยกับเชฟนิดนึงอยากให้ฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตามเชฟออกมาให้ใช่อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมกับ EP ที่2นะครับผมอ่ะก่อนอื่นขอคุณทางวิวนะครับผมแล้วก็ทาง D&D นะครับที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยสรุปคือเขาก็ยอมมาเข้าครัวแล้วช็อตอาหารก็ยังสวยเหมือนเดิมงานโฆษณานะแววตาที่ฉันวางใจมันเปรียบเหมือนโลกทั้งใบของฉันอยู่ในนั้นเธอมาเติมฉันให้เต็มเธอเท่านั้นที่เล่าความฝันให้กันได้เมื่อมีรักเราได้ใช้มีอะไรจะดีมากไปกว่านี้ครั้งที่แล้วคิดว่าจะกินพริกแกงที่ร้านไม่จัดทำเองจ้ะแล้ววันนี้เราก็หากันเจอจากที่ไม่เคยจากที่ไม่เป็นเขาจะให้ดูว่ากลมกล่อมอยู่แบบนี้ที่ร้านทำอ่ะมันไม่ถึงใช่แต่ตอนนี้เชฟกำลังก๊อปสูตรนะเราเห็นไหมว่าสีเขาจะค่อนข้างเขียวกว่าเราอิ่มแล้วนะมันเซ็กกี้มาเยอะมากเหมือนรู้ชิมน้องเอกนิดนึงทำไมต้องหลับตาแบบแต่เธอก็เข้ามาเปลี่ยนและมีเธอเพียงคนเดียวที่ทำให้มันมีความหมายเพราะเธอมาเติมฉันในเต็มเธอเท่านั้นที่เราความฝันในกันได้เมื่อมีรักและได้ใช้มีอะไรจะดีมากไปกว่านี้ oh, เพราะทั้งหัวใจของฉันคือเธอแล้ววันนี้เราชอบการทรานซิชั่นมากเป็นลมแบบว่าไหลลงไหลลงเข้าใจ
ร้านเขาสามารถสั่งได้ทางไลน์แมนด้วยนะเชิญนั่งครับมีร้านขึ้นมาจริงๆนะตอนจริงๆใช่ไหมใช่เสิร์ฟไปอิ่มเอื้อเจอนะจ๊ะเขาเป็นคอนเทนต์ของไลน์แมนเลยอ่ะคือทำไลน์ขึ้นมาให้สั่งอาหารเลยต้องการคนมีความสามารถอย่างน้องเอกสนใจร่วมงานกับผมไหมครับผมเหรอครับสุภาพมากครับแบบพูดจาแบบน่ารักเรียบร้อยไม่ดีกว่าครับเลิกได้แล้วเสียดายเสียดายพรสวรรค์ของน้องเอกต้องเล่นตัวนิดนึงใช่ว่าทุกคนจะมีพรสวรรค์นะครับกับบางคนต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีๆหรือทั้งชีวิตของเขาเลยขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับแต่ผมพี่เห็นน้องทำอาหารน้องดูมีความสุขกับมันมากๆแล้วทำไมน้องถึงผมขอตัวก่อนนะครับเพื่อนผมรออยู่แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบตรงๆไงนะก็คือแบบคิดๆก่อนเลี่ยงๆเลยไม่ใช่น้ำบัตรนะคีย์การ์ดห้องบ้าเป็นบ้านไม่มีคีย์การ์ดเพื่อนก็รอไปเถอะชอบแบบมีการเขย่าหัวแบบไม่ใช่หรอกนะไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยต้องคิดแล้วคิดอีกคืองานสายตาเขาค่อนข้างละเมียดดีคือนึกก็เสียดายแต่ไม่เอาดีกว่าตัดใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องมาบอกอะไรสักอย่างนึงตามตัวอย่างไงมึงอยากทำในสิ่งที่มึงรักและกูก็เข้าใจมึงแปลกนะทั้งที่บ้านมึงก็เปิดร้านอาหารแต่ไม่อยากให้มึงทำอาหารถ้ามึงไม่อยากทำมึงก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแต่ว่าการทำอาหารน่ะมันคือความฝันของมึงไม่ใช่หรอวะถ้าตัดใจก็ตัดใจไปเลยเนาะตั้งแต่กูรู้จักมึงมาจะทำก็ทำไปเลยกูเห็นมึงเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการอ่านตำราอาหารอันนี้ไม่คือแบบปฏิเสธตัวเองแล้วคิดเมนูอาหารเพี้ยนๆของมึงอะมึงว่าอาหารกูเพี้ยนเหรอแกงไส้อั่วสักอย่างนึงจะจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เป็นเมนูแบบฟิวชั่นอะมัวแต่นั่งทำ MV จะไม่ยอมแดกข้าวไปมึงอะแต่ข้าวกันมาสกราบสปอนเซอร์หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปทานข้าวแล้วหนึ่งชอบที่เขาโชว์วิวเมืองอ่ะคือคำว่าเขาแบบพยายามทำให้ตัวแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดทั้งอาหารไทยทั้งวิวเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไลฟ์สไตล์นิดนึงไงไม่ได้ถ่ายแต่แบบดาราว่าต้องเล่นอะไรเล่นอะไรซีนไหนเป็นซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนผู้ชายอกหักนะโดนปฏิเสธมามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอลูกอ
รอยไฝที่คอเขาเนี่ยเหมือนงูฉกมากเลยชอบแฟนเขาบอกว่าพี่ซุงทำให้พี่แอดเสียอาการหรอจริงๆก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละแต่ฉันแค่ไม่เคยพูด ไม่เคยพูดออกมาจริงๆก็หลายเรื่องแล้ว ชอบมุมกล้องนี้อุ๊ยถอดเสื้อ จะเสียอาการนอกหน้าให้มันชัดมากนะ EP 1เขาก็อาบน้ำอันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วมาเช็ดตัวเช็ดหัวจะลายสักเขาคล้ายพี่แอดเลยนะใช่แต่คนละแขนเหรอวะคนละแขนคือมันเหมือนมีปมอะไรแบบของเอื้อที่ทำยังไม่รู้อะเราไม่ได้นิยายด้วยมันเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งแบบมันเป็นพอมันเกิดเหตุการณ์มันรู้สึกมันผิดหวังแล้วมันซึมนานเกินนานเหลือเกินอะไรเงี้ยเหมือนเขาคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้ใช่น่าจะเหลือเรื่องการแข่งขันอะไรเงี้ยมันเรื่องพิสูจน์ตัวเองอะแค่นึงมาเชฟขับรถไปซื้อของท็อปอัพครัวนี่เขาเปลี่ยนรถอีกแล้วนะวันแรกเขาก็ตัดเขาแฮร์รี่วันนี้เขาฟอร์จูเนอร์กราบไทยอินสองนาวเนี่ยสวัสดีค่ะเชฟมีรถมาที่บ้านมีรถหลายคันแล้วพี่ว่าอย่างที่พี่ชอบนะเขาอินเสิร์ตภาพแบบกระบวนการแบบทำครัวจัดร้านอะไรเงี้ยมันทำเรสเตอรองอ่ะการทำมันทำให้มีความเป็นเสมือนจริงขึ้นมาว่าเราอยู่ในบรรยากาศทำงานอยู่ในร้านอาหารจริงอ่ะเนี่ยเขาแบบเขาใช้พวกนี้เป็นทรานซิชันได้ดีอ่ะก็เหมือนเวลาการเล่าฉากก็เหมือนเล่าให้เรื่องมันเดินไปพร้อมกับเนี่ยให้เห็นเรื่องกระบวนการทำอาหารในร้านอาหารเวลาคนดูแล้วมันจะกินนะมันจะได้บรรยากาศได้ฟิลว่าเออเนี่ยเหมือนเราอยู่ในที่อาหารเราไม่ได้กลิ่นเนาะเราไม่ได้กลิ่นอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เห็นภาพเยอะๆเชฟคะสปอนเซอร์ทำเป็นร้านอิ่มเอื้อร่วมกับไลน์แมนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เราเน้นสายสุขภาพดีไหมครับถึงงานพูดเหมือนรู้เลยค่ะนี่เลยค่ะโออิชิโกวาโคชะชาหมักญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมทานคู่กับอาหารจานเด็ดของร้านอิ่มเอื้อนี่นะคะรับรองว่าเบิร์นทุกมือค่ะนี่ครับนี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไงมึงตัดสินใจได้ยังวะยังอ่ะกูว่านะเว้ยมึงควรจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะตัวของมึงชีวิตของมึงคือเหมือนเพื่อนทุกคนรู้จักแบบเอกดีมากอ่ะคือเขารู้ว่าเพื่อนชอบอะไรไงเนี่ยเขาก็คิดไม่ตกกูกลัวแม่กูเสียใจประเด็นเรื่องแม่นี่แหละกูโคตรอิจฉาชีวิตมึงเลยนะเว้ยหาตังค์เลี้ยงตัวเองดูกูดิมีแต่ความหล่อแล้วก็ความรวยเออจะบอกว่ารถเขาอะรถจริงรถของเขานะนั่งหลงตัวเองรถน้องเองรถของเกมเพลย์นะใช่ไม่ได้ห่วงเสียมาสแตงค์ทั้งนั้นเสียใจหรอไอ้ป๊อกมันพูดถูกแม่ไม่เสียใจหรอกถ้าไม่ได้เขาชัดเจนนะว่าแม่เขาก็โอเคนะถ้าไปขอไม่รู้ว่าสมมติขอแบบขอช่วงเรียนแต่ถ้าเรียนจบแล้วขอไปทำงาน
ตามบริษัทที่แม่ต้องการก็ได้อะคือแบบพูดตรงๆอะอาจจะได้อยู่นะฝากอะไรมากินวะมันใส่ขึ้นเยอะแล้วมีการแบบพยักหน้าลายแมสจ้าได้ครับผมครับชอบการแบบตัดสลับไประหว่างร้านกับลายแมสอะไรเงี้ยเสิร์ฟได้หนึ่งนะเป็นการทายอินที่ดีเป็นการทายอินที่ดีว่าเหมือนกับว่าลายแมสคือแบบไปตามร้านอาหารต่างๆเป็นคนส่งอาหารต่างๆอะไรเงี้ยก็ให้เห็นเลเยอร์ของเรื่องของแบบขาที่เป็นการทำอาหารด้วยแล้วก็จะโดนโกงค่าชานมหรือเปล่าคนละเรื่องคนละเรื่องเสิร์ฟได้ต้องมาเผาด้วยนะกินกระวานพกเชยเนี่ยเขาแบบใช้แบบภาพเมืองอ่ะเยอะอ่ะเยาวราชอะไรเงี้ยผมไปแล้วนะครับพี่อุ๋ยขอบคุณมากครับครับขับรถดีๆครับเชฟสวัสดีครับเชฟเจอกันนะร้านผมจะมาสมัครครับตัดสินใจแล้วระหว่างขับรถมาผมคิดแล้วคิดอีกแต่งงรู้ได้ไงว่าเชฟอยู่ในรถคันนี้อะผมแม่เชฟแบบหมาน้อยอ่ะกระพริบตาหยิบหยิบตำแหน่งเด็กเก็บขยะในครัวยังว่างอยู่ใช่ไหมครับตำแหน่งในใจก็ว่างคือในใจคือเสร็จกูแล้วเสร็จกูเอกต้องเริ่มงานภายในวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนโอเคไหมรีบเลยจ้าพรุ่งนี้เลยโอเคครับเอกต้องไปลาออกจากไลน์แมนไปกับแก๊งเพื่อนๆสุดหล่อของไลน์แมนผมขอตัวก่อนนะครับไม่รู้แล้วมันสามารถปิดแล้วมันปิดแบบปิดไปแบบชั่วคราวได้ไหมแบบไม่มีอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากรู้แอดไลน์พี่มาด้วยขอไลน์เนียนๆแหละเปลี่ยนไลน์ไอดีเป็นกุญแจบ้านได้ไหมครับแอดไลน์ดูสายตาสิดูสายตาสิก็พี่จะได้ดึงเข้ากรุ๊ปไลน์ร้านไงมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลคือแบบเนี้ยคิดดีไม่ได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับมันละมุนละไมหน้าหยิกไปหมดจะได้เพลงของพี่เอกซีซั่นไฟนะครับแม่ไม่กลับบ้านมาหาพ่อพี่คาร่าใช่ไหมแม่ใช่เสียงานที่ร้านยุ่งมากเลยครับแม่ But next week ยังไงลูกก็ต้องมา
next week ไปแน่นอนครับยังไงลูกก็ต้องมานะจ๊ะคุณนายจ้าคุณนายครับแม่รู้เลยว่าความสุขภาพมีได้มาจากใครเพลงน่ารักมากนะก็เหมือนแบบคนกำลังหัวใจฟูแบบว่ามีความรักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอเขาจบความสัมพันธ์เรื่องแม่ของคนนายเขามาความสัมพันธ์เขาให้ดูภาพแม่ของคนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยว่ามันทั้งสองคนก็สัมพันธ์กับแม่ไปแบบดีอะไรเงี้ยก็คือคนที่จะทำงานก็คืออ่านหนังสือทำอาหารไม่หยุดคือเหมือนเตรียมตัวจะไปสอบพรุ่งนี้จะไปสอบใช่ไหมพรุ่งนี้ลงวิชาเข้าครัว 1.1 หลับไปแล้วแต่เสื้อก็น่ารักนะเสื้อ after homework จ้ะหลังทำการบ้านเสร็จต้องโดนผลแรงไม่รู้การบ้านจริงๆหรือการบ้านอย่างอื่นเนาะแค่ดูหนังสือบนเชลสิเขามีหนังสือทำอาหารอะไรเห็นไหมวันนี้กูไม่กลับหอแล้วมึงกูน่าจะเดือดบนมึงอะไปไหนอะกูไปแล้วมึงเจอกันเจอกันไอเอ็กชีวิตมันรีบไปไหนวะไม่รู้นว่ะแต่เราอ่ะรีบไปเถอะสายละเรียนภาพอะไรอ๋อวิทย์เขาเรียนแบบนิเทศถ่ายรูปอย่างนี้จัดแสงแล้วก็จัดเสียงแล้วก็เป็นไงบ้างโอ้มันโอเวอร์ไปนิดนึงนะวิชาเรียนการถ่ายภาพเราลองดูว่าต้องการสื่อความหมายกับอะไรของมันนักศึกษาทุกคนนะครับฟังครูนะครับว่าในการถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยนะครับครูขอเพียงอย่างเดียวก็คือว่าเราจะต้องรู้จักการจัดองค์ประกอบของภาพรูปภาพหนึ่งรูปมันสามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นร้อยเป็นพันหลากหลายเรื่องราวขึ้นอยู่กับว่าเราที่เป็นผู้ส่งสารหรือเป็นช่างถ่ายรูปต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปยังผู้รับสารเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์ไม่ใช่ว่าเราจะกดตามสุ่ม4สุ่ม5ได้นะครับนักศึกษาต้องคิดก่อนว่าต้องการสื่อความหมายอะไรลงไปแล้วเราก็ต้องทำให้มันออกมาตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารของเรานักศึกษาทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะให้พวกเราลองลงมือปฏิบัติกันดูนะครับนี่แสดงคุณครูจริงๆนะเริ่มเลยครับเชิญครับไปลองดูสิอีกทีนึงว่าเป็นไงบ้างร้านเอ็มเอ้ยยินดีต้อนรับค่ะมารายงานตัวแล้วน้องเอกสวัสดีครับพี่ดุงน้าพี่ชมพู่สวัสดีค่ะชมพู่จ๋าพี่ฝากเคลียร์ของพี่ออเตอร์หน่อยนะเชิญเลยค่ะต้องเอาเมนูที่ทำไปทำสิเชฟเจลลี่โออิชิน้ำลำไยกับกะเพราเนื้อน้ำโออิชิที่ฉันได้รางวัลมาขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟอุ๋ยเชฟครับเชฟสวัสดีครับเล็กซูเชฟครับเชฟสวัสดีครับปุ้ยเก๋สวัสดีครับปุ้ยเก๋เป็นผู้ช่วยคอยดูแลเรื่องอุปกรณ์แล้วก็หลอกภายในครับตามมาส่วนน้องเป็นเลขาเชฟเป็นผู้ถือหุ้นส่วนร้านอ่อเดี๋ยวมาหาเชฟเฟรมนะห้องขนมมาห้องกับเพื่อนก่อนเฟรมกูมีน้องใหม่จะมาแนะนำอยากให้มึงรู้จักว่าเกิดเพื่อนสิชมพูสวัสดีครับน่ารักนี่น้องเอกเชฟคนใหม่ของร้านเราเชฟเลยนะมาแทนที่มึงเหรอเออผมเป็นผู้ช่วยเชฟครับได้เจอกันสักทีนะครับเป็นเด็กของเชฟครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไม่เธอถึงเป็นผู้ช่วยเชฟที่ไม่ได้จบอะไรมาเลยนะเธอชอบกินขนมหวานไหมครับคือมาด้วยแบบชอบครับสอบสัมภาษณ์มาได้สอบสัมภาษณ์เหรอ
แต่ในชีวิตจริงมาทำแบบนี้นะคนที่อยู่ในครัวก่อนแล้วอ่ะจะรู้สึกน้อยใจก็อยู่ๆใครก็ไม่รู้เด็กจะมาอยู่มาทำเป็นผู้ช่วยเชฟเลยมีปัญหาเรื่องการบริหารอยู่นะขอบคุณครับแล้วเด็กด้วยไงฉันชอบการไม่ใช่แค่ผ้าสีชมพูฉันชอบการผูกโบด้วยจริงอร่อยมากเลยครับอร่อยก็กินเยอะจะได้โตไวๆในเวลาทำงานแล้วแฝงในยะนะมาเจอกันนะครับขอให้สนุกกับการทำงานนะครับขอบคุณครับดูสายตามาเปิดตัวเออเหมือนเพื่อนรู้อ่ะเหมือนเพื่อนรู้เพื่อนแบบเพื่อนจิกกล้องตามเลยเกิดตะวันเกิดตะวันนกในรังนกในรังเจ้าจอมลูกชุบมาลัยทองขนมต้มโอต่างชาติดูนี่ต้องแบบเห็นอยากกินขนมไทยอ่ะกูอยากกินของหวานว่ะมึงสนใจป่ะเอาดิทำไมห้องไม่ต้องเป็นเหมือนใครๆครับเขียนยิบอยู่ข้างบนนะเนี่ยผู้รองเขาได้เจอกันแล้วพี่ครับผมเอาชิ้นนี้ครับชิ้นนี้แล้วก็อันนี้ครับแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับโต๊ะนู่นนะครับฉันบอกแล้วนะชอบของหวานเนี่ยตอนนี้คู่กับคนอย่างนี้แหละได้ครับน้องมากันสองคนกินขนมเยอะเหมือนกันนะของโปรดผมทั้งนั้นเลยครับให้ผมกินทั้งตู้ผมก็กินไหวครับกินทั้งตู้โอ้ยฉีดอินซูลินตามไว้นะพี่ครับพี่เป็นคนทำขนมนี้ทั้งหมดเองเลยเหรอครับครับขนมพี่อร่อยมากๆเลยนะครับพี่ไม่ได้ใส่อะไรพิเศษลงไปในขนมใช่ไหมครับไอ้ที่อะไรอ่ะยาเสพติดหรอคิดว่าพี่ใส่อะไรล่ะเปล่าครับไม่มีอะไรครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะดีกว่านะครับใส่ใจไงเราต้องใส่ใจลงไปว่าทำขนมถึงจะอร่อยนี่เป็นเรื่องที่ฉันแซวเยอะเป็นพิเศษเลยจริงๆเขาเล่าเรื่องแบบสลับเนาะตอนที่เขามีทำนู่นทำนี่เขาจะไปเร็วหน่อยเติมปีแบบแล้วก็คัดปีให้มันไปเร็วๆแต่พอลาไม่แต่เขาจะชอบเขาจะชอบคัดด้วยฉากในครัวกับทำอาหารแล้วก็ส่งของแล้วตอนแรกก็ไลน์แมนนะตอนนี้เป็นคนในครัวนะเขาจะชอบแบบช่วงทรานซิชั่นเนี่ยเป็นแบบเอาฉากในครัวแกงเขียวหวานไก่ต้มขาไก่ทุกอย่างอย่างละหนึ่งครับเชฟสร้างความเดือดปุบปุบขึ้นมาพี่อุ๋ยครับพาสต้าต้มยำทะเลครับ1ที่ฮะครับเชฟเล็กเตรียมกุ้งปลาหมึกแล้วก็เส้นพาสต้าไว้ด้วยครับเชฟต้องหยอดน้ำพริกเผานิดนึงความสวยงามไอ้สีสวยมัสมั่นแก้มวัวเทโพหมู3ชั้นทุกอย่างอย่างละหนึ่งครับครับเชฟพี่เก๋ครับผมฝากพี่เตรียมเครื่องสำหรับทำแกงมัสมั่นแก้วัวหน่อยนะครับค่ะเชฟเ
องเอกในครัววันแรกไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้พี่ใครๆก็ชอบบอกว่างานในครัวง่ายง่ายง่ายกับผีนี่สิผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับแต่ผมก็เคยแค่ทำงานในร้านอาหารของแม่เล็กๆที่ต่างจังหวัดนะครับบ้านน้องเอกอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่จังหวัดน่านครับจังหวัดเดียวกับพี่เลยจริงเหรอพี่อยู่อำเภออะไรอ่ะครับบ้านพี่อ่ะอยู่อุดรอะไรวะอะไรอ่ะอุดรจังหวัดอุดรนะพี่ทุกคนต่างจังหวัดเหมือนกันไงกับพี่อ่ะถือเป็นคนบ้านเดียวกันถ้าต่างจังหวัดก็คือเหมือนกันหมดเออนี่แค่กรุงเทพกับต่างจังหวัดเรียนอยู่ที่ไหนจังหวัด2เรียนบัญชีปี3ครับกำลังจะขึ้นปี4ทำไมไม่เรียนทำอาหารนะพี่รู้ละเราเรียนบัญชีมาคำนวณสูตรต่างๆในการทำอาหารใช่ไหมคนบ้าอะไรทำอาหารอร่อยมากไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่คือเรื่องมันยาวอะครับเดี๋ยวลองเล่าเรื่องเล่าพี่ไม่มีเวลาฟังพี่มีนัดเด็กอะไรวะพี่คนนี้ไปละกวนมากอะโแปมแปมคือใครอะไม่มีคนชื่อแปมในร้านนี้นะอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้นะเออไปไปได้ฉันคิดเยอะอีกแล้วนี่เขาเด็กกันหรือเปล่าวะชมพู่กับกับเชฟเล่นดีมากเลยแต่ละคนนะพรุ่งนี้เจอกันนะฝันดีฝันพี่ด้วยนะคะเจอกันครับพี่ดูนะฝันดีนะครับฝันดีฝันพี่ด้วยนะคะสวัสดีครับกลับไปดีลูกนะสวัสดีครับปลายป่าเร็วๆหมอกสีอีกเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับก็ดีครับคือผมหมายถึงผมได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับผมเคยคิดกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งผมได้มาทำงานในครัวก็คงดีแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับสำหรับเอกอ่ะพี่ว่าหนักกว่านี้ยังไหวนะมีหนักกว่านี้อีกครับแต่ผมมายังไงหนักกว่านี้ขอบคุณมากนะเอกแล้วเจอกันพรุ่งนี้ถึงห้องเราไลน์หาพี่ด้วยนะอะไรเนี่ยก็นะลูกน้องต้องไลน์บอกเจ้านายให้เราถึงบ้านแล้วแค่ดึกแล้วมันอันตรายเนาะโอเคครับเป็นผู้ชายไม่อันตรายหรอกกลับก่อนนะครับเชฟอันตรายหมดแหละอยู่กับเชฟน่าจะอันตรายกว่านะอุ๊ยใครอ่ะเดี๋ยวร้านปิดนะอันนี้ป้าเชฟอีป้าที่เหมือนเป็นแบบผู้แข่งโอ้พี่แบบอาจจะเคยแข่งไอตอนเชฟอะไรสักอย่างอ่ะตอนเชฟสักอย่าง
ปิดร้านใหม่ไม่เห็นชวนกันบ้างเลยร้านเพิ่งเปิดอ่ะคุณก็น่าจะรู้ว่ามันวุ่นวายขนาดไหนวุ่นวายถึงขั้นที่โทรบอกกันไม่ได้เลยเหรอไงวะความสัมพันธ์มันคืออะไรเพราะมันแฟนเก่ากันปะวะโอ้ชื่อเอาเธอใช้เข้าใจยินดีด้วยนะมีร้านเป็นของตัวเองสักทีเอฟที่คุณมาวันนี้คุณต้องการอะไรอย่าคิดมากสิเอื้อเอฟแค่อยากแวะมาทักทายในฐานะแชมป์เก่ากับรองแชมป์แค่นั้นเองย้ำด้วยนะถ้าเป็นแค่คู่แข่งมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้ผมทำงานแต่เช้างั้นไว้อีกแวะมาหาใหม่นะไม่ได้ชิมอาหารฝีมือเอื้อนานแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือดีขึ้นยังไงหวังว่าข้าวดีเอื้อจะได้แชมป์ในการแข่งขันโปรเชฟนะแต่อีไม่ยอมเสียแชมป์ไปแน่นอนเราเดินตามเขาอะประมาณ10นาทีที่แล้วยังมีความสุขเลยได้ส่งเด็กมากลับบ้านอีกแป๊บนึงก็คือเจอคุณอีฟคือใครไม่รู้แล้วก็หงอยไปเลยอะปวดหัวเลยคือเชฟผิวหรอน่ากลัวมั้ยมีความเป็นโรคจิตมันจะไปหั่นไก่ก็ตามแต่ว่าทำอาหารคลายเครียดเขาเล่นบทอะไรแบบนี้ได้เขาต้องฝึกนะเห็นแล้วอยากโดนซอยบ้างได้จังหวะซอยผักว้าแต่ว่าปมกับอีฟน่าจะเป็นปมที่ใหญ่อยู่นะเนี่ยโกรธคงเกลียดอะไรกันอยู่อ่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือโดนหักหลังอะไรสักนิดหน่อยหรือเปล่าแล้วตัวเองแบบว่าแล้วก็ไปแข่งกันแล้วได้ที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างงี้อีกอ่ะไม่ได้อ่านนิยายด้วยก็ไม่รู้เรื่องเดาได้ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้เดาพูดได้ไหมพี่จีหอมจังขอชิมหน่อยดิเออข้ามอีพี่สามไปได้ไหมไม่รู้ขอชิมชิมอะไรอ่ะอ
ขอชิมทำเสียงสิขอทำเสียงแบบว่าโอเคครับอ่ะก็ถือว่าจบ EP 2แล้วนะครับผมEP นี้ว่าไงพี่เป็นไงบ้างสำหรับพี่ก็มันทำให้เห็นว่าตัวละครหลัก2คนน่ะได้เข้ามาใกล้กันขึ้นระดับหนึ่งเขาได้มาใช้เหมือนแบบครัวนั่นแหละเป็นสถานที่ในการที่จะได้ความรู้จักกันมากขึ้นได้เข้ามาสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าคนนึงก็เป็นความชอบส่วนตัวเหมือนเป็นความฝันแหละที่อยากจะกลับมาแบบทำร้านอาหารถึงแม้แม่จะไม่ชอบอยากให้ทำมันไม่ใช่ความฝันที่แม่อยากให้เราออกไปทำส่วนอีกคนนึงเหมือนมันมีคำถามมาที่ยังหาคำตอบไม่เจอรอคนมาช่วยให้คำตอบอ่ะและซึ่งคนนั้นก็คือเหมือนจะเป็นเอกที่ไปเจอมาแล้ววันนี้เหมือนเราดีใจที่มีเขาอยู่ข้างๆอ่ะมันเหมือนเจอคนที่รอมาตั้งนานเนาะเหมือนอะไรบางอย่างอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคำตอบที่เขาต้องการเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรเขาต้องการคำตอบนี้อะไรยังไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนี่ก็เป็นนิยายแต่ถ้าให้ลองเดาให้ว่าหนึ่งในปัญหานั้นน่าจะมาจากเชฟอีฟเนี่ยแหละที่เป็นคู่แข่งเขาพี่ว่ามันมีสองทางนะทางหนึ่งคืออีฟพี่แบบเดาเลยๆนะอีฟอาจจะเคยสนิทกันเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนอะไรไม่รู้แต่อาจจะมีรอบแข่งอะไรไม่รู้อาจจะขโมยไอเดียหรือเปล่าเอาของเอื้อไปแล้วไปใช้ในการแข่งรอบนั้นแล้วทำให้เขาชนะไปมันการหักหลังคือมันดูเหมือนแบบไม่พอใจไม่ถูกใจอ่ะที่แฮมคิดไว้สองแบบคือหนึ่งคือเมื่อกี้คิดเร็วๆคือเหมือนกับว่าอีฟเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนนั่นแหละสนิทกันมาก่อนอาจจะเป็นแฟนเลยก็ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนกับมีความฝันเหมือนกันจะเปิดร้านอาหารด้วยกันเขาอาจจะถึงขั้นเป็นแฟนกันเลยก็ได้อาจจะมีแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่เนี่ยตอนที่มาแข่งอ่ะอาจจะมาแปลว่าอาจจะมีปัญหาตอนแข่งนะคือเหมือนตอนที่มาแข่งอาจจะเหมือนกับมาตั้งใจจูงมือกันมาแข่งสุดท้ายฉันชนะออกไปแต่ไปเปิดร้านอาหารด้วยกันนะนู่นนี่นั่นและสุดท้ายอาจจะเป็นปัญหาว่าตอนแข่งอาจจะเหมือนที่แอนบอกอาจจะมีการหักหลังการมีการที่แบบแข่งแย่งการหรือมีการผิดใจกันบางอย่างทำให้สุดท้ายเนี่ยเอื้อเขาอาจจะต้องมองอีผิดไปพอมองผิดไปเสร็จแล้วเอื้อก็กลายเป็นที่2อีเป็นที่1เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีการมาตอกย้ํากันว่าเนี่ยฉันเป็นที่1นะเธอเป็นที่2อะไรเงี้ยมันเป็นการตอกย้ําบางอย่างที่ทำให้เอื้อมันเขาเจ็บแค้นบางอย่างซึ่งแบบมันเหมือนความรู้สึกนั้นมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้แพ้เพราะฝีมือจริงๆหรือแพ้เพราะอะไรนะแต่สุดท้ายอ่ะไอ้ตรงนี้อาจจะไม่เป็นบางอย่างที่ทำให้บาดหมางแล้วไม่ลงรอยกันแล้วสุดท้ายก็ทำให้ความฝันของทั้งคู่ไปต่อไปไม่ได้หรือความสัมพันธ์อาจจะแบบร้าวฉานอะไรเงี้ยจนตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกลับมาเริ่มต้นด้วยตัวเขาเองโดยไม่ได้บอกอีฟหรือบอกใครอย่างเงี้ยจะมีแค่ครอบครัวที่รู้คนรอบตัวใกล้ๆที่รู้อะไรเงี้ยแล้วพอเอกเข้ามาเอกน่าจะเป็นกุญแจบางอย่างทำให้รู้สึกว่าความฝันบางอย่างเขากลับมาอีกครั้งเหมือนกับตอนที่เปรมน่าจะเป็นคนที่รู้ความจริงแล้วเปรมก็เลยเหมือนกับเขาที่เขาบอกเนี่ยไปยุคความพูดเนาะว่าเหมือนกับแบบนี่ไงไปลองกินขนมหวานดูสิไหมเหมือนกับบางอย่างที่เขาแบบอาจจะต้องกล้าสีครั้งหนึ่งต้องไปพิสูจน์ต้องไปหาแล้วก็เหมือนมีคนไปแอบสปอยครับคิดว่าสงสัยเดี๋ยวคงต้องมีการแข่งแหละแล้วคราวนี้เอกจะเป็นคนเข้าไปแข่งด้วยในทีมส่งเอกเข้าไปแทนป่ะคงเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเชฟปิงเป็นคู่แข่งเชฟอีเป็นคู่แข่งแล้วก็อาจจะมีเชฟที่เป็นพี่ตีน่าจะเป็นตัวร้ายคนอื่นใช่พี่ว่าการแข่งขันมันต้องมีเชฟมากกว่า1คนแหละมันก็มีความกดดันแต่พี่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเอื้ออาจจะเก่งอยู่แล้วก็ได้นะแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจหรือระบบประสาทสัมผัสบางอย่างที่มันอาจจะจำเป็นสำหรับการเป็นเชฟที่ดีหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะขาดตั้งแต่ต้นแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการตรงเนี้ยที่มันหายไปซึ่งมันจะต้องเจอคนแบบนี้แหละที่มันจะมีบางอย่างที่เขาหายไปเขาจะเรียนรู้หรืออาจจะช่วยทำให้เขากู้ไอ้สิ่งนั้นกลับคืนมาเป็นไปได้คือไม่แน่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะคิดว่าตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเชฟอีฟเป็นคนที่คู่กับเขาแล้วก็ได้เหมือนกับคนที่คอยมาเติมเต็มส่วนที่เขาขาดนั้นไปแล้วพอวันนี้อีฟเขาไม่อยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะมองหาคนอีกคนนึงเข้ามาแทนและสุดท้ายก็เจอคนที่เป็นคนนั้นคือเอกแต่คือเขาบอกตัวละครของเอื้อค่อนข้างจะต่างจากนิยายนิยายเขาจะเป็นแบบเป็นหมาโกลเด้นเขาบอกคือเขาจะแบบว่าเป็นเหมือนกับคนที่แบบตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวครับขี้อ้อนนู่นนี่นั่นขี้แกล้งขี้เล่นอะไรเงี้ยคนก็คิดแต่สุดท้ายในนี้ดูค่อนข้างจะสุขุมละมุนนุ่มนิ่งๆจะต่างๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ของมุมของเอกเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับตัวละครในนิยายเขาจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาทอเดาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอื้อเขาก็น่าจะถูกปรับบทบางอย่างจากที่ความแบบว่าอ้อนเอกอาจจะถูกให้มันดูซอฟขึ้นเหมือนที่เราเห็นในสองฉากสำคัญเนาะอย่างขอไลน์หรือว่าเดี๋ยวส่งไลน์มาบอกพี่ได้นะว่ากลับถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบละมุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกลดความขี้อ้อนไปเป็นเหมือนกับเป็นความหวานแทนซึ่งแฮมก็โอเคนะก็เหมาะสมกับบุคลิกแบบเขาตอนนี้อะไรเงี้ย
แต่มันแบบกุ้มกลิ่นแบบชัดเจนมากเลยตั้งแต่แต่มันดูที่สองอ่ะคือสายตามันชัดเจนมากว่าเขาอยากจะได้น้องคนนี้ใช่เอออันนี้พูดกันตรงๆมันมีอะไรมากมายอยู่ในนั้นอ่ะเออมันไม่ใช่แค่อยากมาให้เป็นเชฟอ่ะมันมีมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเออมันมีมากกว่าอยากได้เป็นแฟนอยากได้เป็นมากกว่านี้เออมันไม่ใช่แค่เชฟแต่อยากจะชอบคนนี้มันรู้สึกถูกชะตาเลยบางอย่างอะไรเงี้ยอ่ะโอเคทีนี้มาพูดถึงอย่างนึงคือเรื่องของแฮมงงว่าการที่ไม่ทำให้แฮมก็จริงๆเราก็ทำร้านอาหารนะเราก็แต่เราสึกว่าการที่เอาเอกมาเป็นซูเชฟเลยเนี่ยมาเป็นเชฟผู้ช่วยเลยเนี่ยไม่รู้ว่าปกติเขาทำกันหรือเปล่าแบบนี้มันค่อนข้างจะดูแบบก้าวกระโดดหรือเปล่าแฮมไม่แน่ใจนะมันจะมีผลต่อการบริหารงานในร้านหรือเปล่าถ้าทุกคนคือถ้าปกติโอเคก็คงจะได้มั้งพี่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาต้องการจะเล่าเรื่องตรงนี้หรือเปล่าว่าเป็นเหตุการณ์เพราะว่านี้มันจะกลายเป็นเรื่องในร้านแหละแต่พี่ว่านะสำหรับสตอรี่ไลน์แบบนี้มันคือการแข่งขันมันคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นนอกร้านมากกว่าเขาก็เลยสกิปโมเมนต์ที่มันอาจจะต้องมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของคนในร้านไงคือถามว่าเขาจะสกิปพาร์ทที่แบบว่าต้องพิสูจน์ตัวเองใช่ให้คนในร้านยอมรับว่าจริงๆแล้วเอกก็มีภาษีพอที่จะยืนเป็นเชฟได้ได้ใช่เออเท่าแต่ไม่ได้จากนิยายเล่าป่ะนะนี่เราเดาเองนะคือก็ไม่รู้ในนิยายพูดเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือในนิยายก็สกิปเหมือนกันพี่ว่าตอนที่เขาพิสูจน์อ่ะอาจจะไม่ใช่แค่แบบใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็มาทำแค่เมนูเดียวมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอาจจะมีหลายเมนูแล้วก็ให้ลองดูว่าใครแล้วคนในร้านลองชิมว่าโอเคไหมฝีมือเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้ทุกคนมาพรูฟด้วยกันว่าเฮ้ยโอเคเราจะรับเอกเข้าอยู่ในทีมแล้วนะอะไรเงี้ยอืมอืมแต่เท่ากับอย่างเงี้ยหนามว่าตัวซีรีส์ทำให้มันจะกระโดดไปนิดนึงทำให้คนอาจจะเอ๊ะตรงนี้ได้ว่าแบบเอ๊ะมันความรู้สึกยังไงตรงนี้ว่านิดนึงเพราะรู้สึกว่าตอนดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาคนในร้านหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาสกิปตัวนี้ไปก็แสดงว่าคงจะเล่าในไม่ได้เล่าเฉยๆอะไรเงี้ยใช่พี่ว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันสำคัญกว่าแล้วเขาเก็บเวลาไปเล่าเรื่องพวกนั้นมากกว่าโอเคอันนี้ก็มาเปิดตัววิทกับเฟรมเนาะสองคนนี้ก็ได้มาเจอกันก็คือเป็นคู่รองเชฟขนมหวานกับคนรักขนมหวานแต่การทำเป็นขนมหวานไม่ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนสีชมพูนะฉันชอบการผูกโบว์ไว้ข้างหน้าเหมือนแม่บ้านญี่ปุ่นเออน่ารักแต่ว่าด้วยความที่เฟรมกับเอื้อสองคนนี้น่าสนิทกันมากขนาดที่มันรู้กันประมาณนึงดูสายตาดูอะไรเงี้ยดูอารมณ์แบบคือเขาน่าจะมีความแบบเข้าใจกันบางอย่างโดยที่ไม่ต้องพูดเหมือนเผลออาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบอาจจะเรียนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งทีนี้แฮมว่า EP เนี้ยทุกอย่างแฮมว่ายังเซตมาตรฐานไว้ยังดีมากในเรื่องของการทำภาพแฮมว่าภาพยังโอเคเลยรู้สึกว่าไม่มีการดรอปลงไปเลยอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโชว์ภาพแบบละเมียดละไมแล้วก็ภาพแฮมชอบช่วงทรานซิชันนะการทรานซิชันด้วยเหมือนกับอาหารหรือการทำงานในร้านน่ะมันก็คือเหมือนกับทำให้เรื่องมันเหมือนกับเรื่องมันถูกถ่ายทอดผ่านในเรื่องเดียวกันน่ะพูดไม่ถูกคืออารมณ์เหมือนกับว่าเรื่องเล่าถึงการชีวิตการทำอาหารการเข้าครัวการมาเป็นเชฟแล้วสุดท้ายระหว่างซีนก็มีการอะไรแบบนี้มาให้เราดูด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็อินไปกับการทำร้านอาหารนะเพราะด้วยความที่หนึ่งคือจุดอ่อนของซีรีส์ที่เป็นอาหารเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้กลิ่นคือเราจะไม่รู้เรื่องเขาเราจะขาดสัมผัสเป็นหนึ่งรสแล้วคือกลิ่นแต่เราจะได้เห็นภาพแน่ๆและหน้าตาทุกอย่างเห็นหน้าคงหน้ากินเพราะฉะนั้นการทำอาหารมันดูน่ากินต่อเวลาทำให้รู้สึกว่ามันดูน่าสนใจอ่ะวิธีการทำภาพที่มันสวยก็เป็นอะไรที่มันดึงดูดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมมาทำให้คนดูและเชื่อไงให้คนอินว่าเราอยู่ในที่นั้นจริงๆเพราะถ้าเกิดสมมติเขาครอปเฉพาะคนมาอย่างเดียวเป็นบทสนทนามีรีแอคชั่นกันใช่ป่ะคนก็จะไม่มีฟีลว่าฉันไม่ได้อยู่ในนั้นฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพี่ว่าตอนที่เขาตัดสลับไปสลับมาตอนที่มีบทพูดอ่ะเขาใช้ความสโลว์ของการคุยทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างสโลว์แต่พี่ตอนแรกพี่ก็ดู EP 1เอ๊ะทำไมพูดช้าทำไมฉันดูแบบไม่น่าเบื่อเลยดูสนุกจังวะพอกลับมาดู EP 2เนี้ยเห็นได้เลยว่าเวลาเขาทรานซิชันน่ะจังหวะที่เขาใช้มันจะมีความเร็วในช่วงอินเสิร์ตแต่ตอนที่คนเข้ามามีอินเทอร์แอคมีบทคอนเวอร์ตเงี้ยก็จะช้าๆค่อยๆพูดแล้วก็ขัดสลับไปสลับมามันเลยทำให้ไดนามิกของหนังมันค่อนข้างดีใช่แฮมว่าเพราะเนี่ยเพราะคือถ้าสมมติไม่มีทรานซิชั่นพวกนี้มาช่วยนะหนังจะค่อนข้างเหนื่อยและน่าเบื่อพอด้วยความที่ตัวละครอ่ะพูดกันช้ามากคือแฮมว่าสเต็ปแบบเรียกว่าช้ามากคือพูดช้าจริงๆคือช้ามากคือทั้งเอกทั้งเอื้อคือช้าหมดคือถ้าจะมีเร็วก็มีแค่หนูนาคนเดียวเออทั้งวิทเชฟปรงเชฟเปรมคนสโลว์หมดเพราะฉะนั้นแฮมว่าการจังหวะที่มันมีอะไรมาดึงจังหวะให้มันสุดมีไดนามิก
ของช่วงและพร้อมกับทำนองเพลงอ่ะมันก็ดึงอารมณ์ได้อยู่อะไรเงี้ยอีกนิดนึงครับรู้สึกว่า EP เนี่ยต้องอีกนิดนึงนะรู้สึกว่าโฆษณาไทยอินน่ะมันหนักไปคือรู้สึกว่าแบรนด์ไม่เยอะนะแต่ว่าวิธีการใส่เข้ามาอาจจะเยอะเกินไปอ่ะมันคือแฮมรู้สึกว่าแฮมให้เกียรติแบรนด์นะเวลาแฮมตัดต่อหรือแฮมถูกแฮมต้องตัดให้เหมือนเหลือ 70% น่ะแฮมจะไม่ค่อยเอาแบรนด์ออกแฮมก็จะคงความที่เขาทายอินของแฮมจะเก็บไว้หมดเพราะแฮมรู้สึกว่าแฮมก็ให้เกียรติขานที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับซีรีส์เนาะเหมือนกับที่ซีรีส์เขาให้เกียรติสปอนเซอร์ต่างๆแต่ทีเนี้ยมันติดอยู่นิดนึงคือเราเห็น EP เนี่ยเอาจริงๆนะเราไม่อยากตั้งใจนับแต่ทอสุดท้ายมันทำเป็นบังคับให้เราต้องตั้งใจนับว่ามันมีกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเราโดนทายอินมากกว่า10ครั้งใน EP เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยด้วยงานภาพมันเป็นงานภาพที่โชว์เรื่องอาหารซะเยอะอะทายอินบวกกับภาพโชว์อาหารน่ะจนตอนนี้เรารู้สึกว่าซีรีส์เหมือนเป็นงานโฆษณาไปครึ่งเรื่องเลยเป็นซีรีส์อีกครึ่งเรื่องพี่เก็ตไอเดียเห็นมั้ยคืออย่างงี้มันมีคีย์เวิร์ดหลายคำที่เขาใช้กันมันจะมี product placementplacement ก็แค่เอาไปวางแล้วก็ประกอบอะไรเงี้ยสมมติห้องแฮมเนี่ยข้างหลังมีหนังสืออุปกรณ์อะไรที่มันเห็นแบรนดิ้งคล้ายๆกับขายเขาเรียก placement แต่ tie in หรือ product experience หมายความว่าหยิบจับถือใช้ขี่ขับอะไรเงี้ยก็เป็นอีกสเต็ปนึงแต่ในกรณีที่มาพูดถึงโปรโมชั่นอุ๊ยผ่อนดาวมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทกี่รสชาติเป็นหมักแบบไหนเข้มข้นรสชาติดีเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนมันพุชมากเกินไปกับสำหรับคนดูแต่ถ้าโดยรวมแล้วพี่ว่าถ้ามันมีนิดๆหน่อยๆให้เห็นพอเดาได้ว่าเป็นสินค้าอะไรใช้อยู่ในจังหวะโมเมนต์นั้นๆแล้วมันเข้ากับเนื้อเรื่องพี่ว่าพี่โอเคนะคือดูมาแล้วก็เนี่ยเราก็สดแล้วเพราะพี่แอร์ก็ทำงานด้านนี้ไงแฮมก็มีความสงสัยเพราะว่าจริงๆแล้วทำดูแฮมรู้สึกว่าเราโดนขายแบบรายละเอียดสินค้าฟีเจอร์ใน EP นี้มัน3อย่าง3แบรนด์ใน EP เดียวกึ่งๆรีวิวแล้วอะเออเขารู้สึกว่าแบบมันจริงๆแล้วมันที่เราเคยเจอมาอย่างเงี้ยเราดูซีรีส์ก็หลายเรื่องเนาะเจอแค่สักหนึ่งแบรนด์ที่เป็นกิ่งรีวิวสักหนึ่งแบรนด์ใน EP นึงแต่นี้เรา EP เนี่ยเราโดนเหมือน3แบรนด์ใน EP เดียวอะรู้สึกว่าเราโดนแบบแล้วยังโดนไทอินที่เป็นเพลสเมนต์อีกเยอะๆๆอะคือความรู้สึกแล้วการตัดสลับกับฉากที่เป็นการทำอาหารที่ลงเป็นภาพทำอาหารเยอะๆๆอีกอะความรู้สึกเลยเหมือนกับว่ามันเลยเหมือนกับตอนนี้เรากำลังดูงานโฆษณาไปสักครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องมันทำให้ความรู้สึกแฮมเป็นแบบนั้นนะแต่ถามว่าโดยเฉพาะบางอันที่แฮมรู้สึกว่าอย่างชัดอย่างพวกที่เป็นโฆษณาชัดเจนเลยอะรู้สึกว่าบางทีมันก็มาทำให้รู้สึกว่าเส้นเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายอะไรเงี้ยมันทำให้เสียมูดไปนิดนึงชะงักบางจุดคือบางจุดแฮมว่ามันใส่มาโอเคบางจุดมันก็ใส่มาแต่จะตั้งใจใส่เกินจนรู้สึกว่าเราก็สะดุดไงแค่นั้นแหละมันเหมือนกันเลยป่ะเหมือนเราเดินตามสองคนที่เขากำลังคุยกันอยู่ในบทเดินตามอยู่แล้วอยู่ก็มีเพื่อนคนรู้จักอยู่ก็ดึงเราออกไปคุยแกเหมือนทักอ่ะหายออกไปแล้วกลับมาใหม่อ่ะอีสองคนเมื่อกี้ที่คุยกันฉันแอบตามอยู่ไปไหนแล้ววะมันหลงทางแป๊บนึงอ่ะคือเราเมื่อกี้เรามีสองความคิดคือการทรานซิชันฉากด้วยภาพอาหารสวยๆทรานซิชันฉากด้วยการขับรถและเห็นวิวเมืองอ่ะมันดีนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเหมือนกับถ้าอีซีรีส์เนี่ยถูกส่งออกไปต่างประเทศอะแล้วต่างชาติได้เห็นน่ะเขาก็จะเห็นว่าอุ๊ยเมืองไทยในกรุงเทพมันมีที่ท่องเที่ยวมันสวยนะเพราะว่าเห็นเขาขับผ่านวิวไหมมันวิวไม่ซ้ำเลยนะแล้วอยู่คนละโลเคชันมันก็เหมาะดีกับไลน์แมนที่จะไปส่งทุกที่เนาะมีทั้งวิวสะพานเปิดไฟมีทั้งวิวแบบเยาวราชตอนกลางคืนมันมีหลายๆวิวที่ให้เราเห็นแค่ว่าตรงเนี้ยมันโอเคมากๆกระทาซิชันอาหารก็เป็นแบบทั้งขนมเอยขนมไทยอาหารไทยสวยๆมากมายรู้สึกว่าคนต่างชาติมาดูจะรู้สึกเออคนต่างชาติดูรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบมันดีอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราสวยเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงแต่พอแบบพอมีไอ้นี้เข้ามาอีกอ่ะมันรู้สึกว่าเออมันขอแฮมรู้สึก EP เนี้ย EP ที่แล้วอ่ะพอดีแฮมโอเคแต่ว่า EP เนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับแฮมเฉยอ่ะเดี๋ยวเรามาดู EP อื่นละกันแต่ไง EP นี้พี่ก็ยังถือว่าพี่ให้อภัยเพราะว่ามีฉากแบบเอื้อคอขาเสียเออแล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกมาทอดอารมณ์ทำยังไงดีระดมปฏิเสธคิดไม่ออกแต่ก็ไม่กลัวปอดบวมจังก็ถอดเสื้อผึ่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงทอดอารมณ์คิดว่าจะเอายังไงดีเดี๋ยวคิดนิดช่วงนี้ฉันจะไม่ตัดออกเลยฉันจะใส่เต็มที่ฉันไม่ออกฉันจะเก็บให้ครบชอบมากคืออีพีที่แล้วอะดูเสร็จใช่ป่ะจะไปเมากับเพื่อนทำไมเขาอาบน้ำเขาต้องหันหลังทำไมไม่มีฉากหันหน้าอีพีนี้ได้เห็นเลยจ้ะจริงๆแต่จริงๆไอ้ข้อที่ทำติแฮมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตินะแต่รู้สึกว่าแค่พันดูมันสะดุดเหมือนเราดูซีรีส์แล้วมันสะดุดเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนที่ดูรีแอคชั่นเราอาจจะไม่รู้สึกสะดุดเพราะว่าแฮมน่าจะเอาออกไปเกือบเยอะเพราะมันกินเวลาเนื้อที่ของซีรีส์ของตัวเนื้อหาเนาะเพราะเนื้อหาที่เราต้องให้เหมือน 70% เนาะ
ฉากไทยอินเทนเอาจะเก็บไว้แค่อย่างละแบรนด์ละฉากที่เลยเขาอาจจะเอาออกหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นฉากที่มันเยอะๆในที่มันมีอยู่ให้คนดูแอคชั่นแต่ถ้าใครที่ไปดูตัวจริงอ่ะจะอาจจะรู้สึกเหมือนแฮมน้องแต่แต่ถ้ารู้สึกไม่เหมือนกันลองมาคอมเมนต์ดูแฮมอยากจะรู้ความเห็นเหมือนกันว่าแต่ละคนมองว่ายังไงนะโอเคอย่างนึงที่รู้สึกว่าแฮมต้องชมคือนักแสดงรู้สึกว่าการหั่นอาหารการทำอะไรอย่างเงี้ยเราที่เป็นพ่อแม่เป็นเชฟเราที่ทำอาหารมารู้สึกว่ามันไม่ง่ายที่จะหั่นอะไรแบบนั้นแล้วสเต็ปได้ดีแบบนั้นนึกออกไหมอย่างเช่นหั่นกะหล่ำปลีหั่นหอมแดงแล้วให้มันแบบสวยๆอ่ะมันต้องฝึกแต่มันมีแฮนด์ทาเลนต์นะก็ไม่แน่เขาอาจจะใช้เชฟจริงๆมาทำก็ได้ตอนช่วงที่เขาเธออย่าเพิ่งไปดิสเครดิตเขาสิเขาอาจจะเป็นมือเขาจริงๆฉันได้ยินมาว่าเขาไปซ้อมเขาเข้าเรียนเชฟจริงๆเขาฝึกเชฟปิงเขาอุตส่าห์มาสอนฉันไม่แน่ใจแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะโครซ่าทุกช็อตเขาสแตนด์อินหรือว่าเขาใช้ตัวนักแสดงนั่นเองแต่คือที่เรารู้คือเขาไปมีซุ่มซ้อมกับเชฟปิงมาเรียบร้อยฝึกทำอาหารเรียนวิชาก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันทำเป็นมือเขาจริงๆหรือแต่ถ้าเป็นมือเขาจริงๆถือว่าชื่นชมมากๆเพราะว่าคือเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับสมมติว่าการทำแบบนี้มันพลาดได้ง่ายมากแล้วมันทำให้สวยได้ยากมากการที่เขาทำแบบนี้คือเขาค่อนข้างที่จะฝึกมาอย่างดีอ่ะคือจริงๆคำว่ามันไม่ต้องฝึกอะไรพี่แอดจริงๆนะการที่จะโทรแค่เนี้ยเขาจะฝึกหั่นอย่างเดียวก็พอสับซอยอย่างเดียวก็พอเข้าใจปะคือที่เหลือปรุงเปริงมันชิมอ่ะมันไม่อาจจะไม่ต้องฝึกเยอะเขาต้องฝึกแค่ผ่าหมูผ่ากุ้งฝึกซอยฝึกหั่นไก่ประมาณเนี้ยให้คล่องแค่นี้มันก็พอจะโชว์ได้ในซีนแล้วคำว่ามันก็พอจะเป็นแบบมันเห็นว่าคุณทำเป็นอะไรเงี้ยแต่คำว่ามันก็ค่อนข้างที่จะฝึกนานอยู่ถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอยู่ดีใครก็มาถึงแบบให้ไปหั่นกะหล่ำปลีแล้วจะหั่นแบบนี้ได้ไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องชื่นชมนักแสดงถ้าเป็นแบบมือนักแสดงจริงๆตอนแรกเราคุยเรื่องแปมแต่พี่แอนบอกแปมอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็คงจะไม่เกี่ยวจริงไม่รู้จำไม่ได้อ่ะอาจจะมีคือในร้านไม่มีใครชื่อแปมเท่าที่รู้ตอนนี้แต่อาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็จะเป็นไปได้นะไม่มีเพราะว่ามีเชฟมีอุ๋ยมีเล็กมีหนูนามีชมพู่มีกุ้ยไอ้อุ้ยเก๋คือชื่อเก๋มั้งตอนหลังเหมือนน้องเอกเขาก็เรียกพี่เก๋นะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อแบบไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นเด็กเสือก็จะทำได้แล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าจริงๆคำว่า EP เนี้ยค่อนข้างจะเห็นความละมุนของคู่หลักเขาแบบพัฒนาขึ้นเยอะมากแต่สายตาของน้องเอกอ่ะยังไม่ได้อะไรกับเชฟนะแต่สายตาของเอื้อชัดเจนมากๆแล้วว่าเหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะมีอะไรซัมติงบางอย่างกับน้องเอกอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคือความรักพี่ว่ามันยากมากกับการที่คนจะเกิดสปาร์คแล้วมันมาพร้อมกันแล้วมาเยอะๆตั้งแต่ต้นพี่ว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นก่อนมันมากพอที่จะทำให้เขาอ่ะเหมือนพยายามเข้าไปใกล้เข้าไปสร้างสถานการณ์เข้าไปสร้างความประทับใจทำความรู้จักกันถ้าไม่มีคนใดเริ่มก่อนนะพี่ว่ามันเกิดขึ้นยากความสัมพันธ์อ่ะแต่ถ้าสปาร์คก็ต้องสปาร์คกลับด้วยนะต้องรอดูว่าเขาจะสปาร์คกลับหรือเปล่ารอภาพคือภาพต้องถอดเสื้อ2คนเลยนะครั้งเนี้ยรอบหน้าคือต้องขนาดนี้เหรอเอารอบหน้าอันนี้ก่อนหรือขอชิมได้ไหมครับก่อนขอชิมก่อนก็ไม่รู้แล้วชิมอะไรกันจับไว้จับมือกันนิดหน่อยก็ยังดีโอเคคราวนี้ก็ประมาณ EP นี้ครับรู้สึกว่า EP นี้ยังคงมาตรฐานความดีงามในเรื่องภาพเรื่องความละมุนละไมได้อยู่นะครับผมทีนี้ต้องไปรอดูว่าพอที่มีดราม่าหนักๆแล้วว่าความละมุนมันจะคงอยู่หรือเปล่าแต่เขาบอกซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะว่าหมอแซวค่อนข้างแต่งมาให้รู้สึกว่าแบบสบายอ่านแล้วชิลๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คนก็บอกว่าเขาเปลี่ยนจากนิยายไปเยอะเหมือนกันในคาแรคเตอร์ของเอื้อที่มันดูแบบนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็ชอบนะเห็นบางคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเราทุกคนแบบว่าเออชอบคาแรคเตอร์แบบนี้หมดเพราะว่าด้วยความที่น้องซุงด้วยเขาดูค่อนข้างนิ่งแล้วก็ดูแบบหล่อนิ่งอ่ะดูมีเสน่ห์มันอาจจะมีจุดพีคในเหตุการณ์อื่นๆก็ได้นะก็ยังไม่รู้นะว่าเรื่องราวเขาอาจจะอ้อนได้ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นซุงอ้อนเขาอยู่ด้วยกันตอนที่เขาอ้อนเขาจะเป็นยังไงเพราะจริงๆเขาก็เริ่มคลายออกมานิดๆแล้วนะอารมณ์แบบว่าเออแบบมีเล่นเขินนะอารมณ์แบบว่าเออพี่ก็แค่อยากจะรู้ว่าน้องกลับบ้านจะเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดึกแล้วกลัวอันตรายอ่ะแต่ต้องชมซุงอีกฉากหนึ่งชมซุงฉากที่โกรธตอนจบอ่ะคือเขาเล่นรู้สึกว่าเขามีปัญหาจริงๆแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้ปัญหานั้นคืออะไรก็คือเขาเล่นได้เหมือนกับว่ามันมีความกดดันหรือความแบบอะไรพวกนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบภาพตอนที่ไหลตามเขาไปอ่ะเหมือนกับดอลลี่ตามเขาอ่ะมันสวยมากเลยเนาะมันเหมือนกับเป็นแบบเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยเดินไปด้วยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับสำหรับ EP ที่2ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ข
ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันเมื่อกี้มีความขัดข้องนิดหน่อยกล้องหายไปก็เลยเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากล้องมันดับโดยไม่รู้ตัวตอนนี้กลับมาแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP 3ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP 3นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนครับไปแล้วบ๊ายบาย